คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกสนานและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามหรือทำตามเพราะการพนันนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายเลิกได้ก็ควรเลิกและน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับกลับมาเจอกับจีจี้สล็อตกันอีกเช่นเคยท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาไปเล่นเกมสปีดวินเนอร์หรือว่าเกมรถแข่งของค่ายพีจี้ก่อนจะไปรับชมเราฝั่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพิ่มไปเริ่มเกมกันเลยเอานี้ผมก็ทุนมาที่ 1,000 บาทท่านผู้ชมก็ทุนมาพอประมาณครับไม่ได้เยอะมากไม่ได้น้อยมากครับทุน 1,000 บาทเดี๋ยวขอเป็นเริ่มต้นเอาที่เท่าไหร่ดีเดี๋ยวขอเป็นเริ่มต้นที่สัก5บาทก่อนเลยแล้วกันครับเป็นเทคนิคอย่างแรกที่ผมใช้เนาะทุนเรามาเท่าไหร่เราก็เบ็ดไปเท่านั้นครับมา100เบ็ด1บาทมา200เบ็ดเริ่มต้นที่2บาทเลยทุนมา 1,000 บาทผมวันนี้จะเบ็ดเริ่มต้นที่ 1,000 บาทเลยก็ได้เอ้ยทุนมา 1,000 เบ็ดเริ่มต้นที่10บาทเลยก็ได้หรือว่าจะเบ็ดสัก5บาทก่อนก็ดีน้องชมดูชั้นดูเชิงไปก่อนครับได้เงินได้กำไรขึ้นมาเราค่อยเพิ่มเบ็ดไปแล้วกันเนาะหรือว่าเราโดนดูดแล้วก็ลดเบ็ดลงมาตามความเหมาะสมของเงินที่เรามีตามสัดส่วนของทุนที่เรามาเลยน้องชมมีเท่าไหร่เราก็เบ็ดไปเท่านั้นเด้อเข้าหรอไหมอ่ะตรงไม่ไหลเลยอ่ะแล้วก็เวลาที่ผมเล่นตอนนี้ครับก็ประมาณ1ทุ่มกว่าครับเวลาเก่าเวลาเดิมเนาะช่วงหัวค่ำแบบนี้ก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนครับมาลุ้นมาเชียร์มาให้กำลังใจกันก่อนเด้อและคลิปนี้ผมย้ำเหมือนเดิมนะครับก็ทำมาเพื่อความสนุกสนานทำมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันเยอะๆด้วยนะจ๋ายังไงไรต่อด้วยคีเอาดิยังมีต่อไหมล่ะอุ้ยคูณ3ได้อยู่อุ้ยได้แค่13บาทหาขวมเงยกูละเงินหลายอ่ะโพดโพบผมโมบักเตียงวันนี้ก็อาจจะลิ้นเปี้ยหน่อยนะผู้ชมอาจจะพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องหน่อย ก็พอดีเลิกงานมาผู้ชมเลิกงานมาแล้วก็ไปดื่มนิดๆหน่อยๆก่อนจะเข้าบ้านมาก็อาจจะแบบว่าเมาซึมๆนิดหน่อยอาจจะลิ้นเปี้ยไปหน่อยนิดนึงก็จะเพิ่งว่าให้กันท่านผู้ชมแต่เพิ่งหนีไปไหนนาถึงแม้ว่าจะเมาถึงว่าแม้ว่าจะลิ้นเปี้ยก็ยังมาทำคลิปให้ดูนะอู้ ก็เผื่อบางคนอยากเห็นไงว่าเวลาผมเมาเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้แหละครับเออเมาแต่ก็จะมาทำคลิปให้ดูจะมีอะไรป่ะมีปัญหาอะไรป่ะ ล้อเล่นหยอกหยอกหยอกเอามาเมาจริงนะผู้ชมเมาจริงแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาเลยหรอกผู้ชมยังพอมาทําคลิปให้ดูได้เนาะเออกินนิดๆหน่อยๆประมาณ 6-7 ขวดเองท่านผู้ชมเออกินเบียร์ 6-7 ขวดไม่เมาหรอกแค่นี้มาจัดต่อเลยสปีดวินเนอร์ก็เกมนี้มีคนขอเข้ามาท่านผู้ชมมีคอมเมนต์ขอเข้ามานะว่าขอสปีดวินเนอร์หน่อยก็จัดให้เลยวันนี้ทุน 1,000 บาทไม่รู้ว่าจะลั่นหรือเปล่านะจะรอดหรือจะร่วงมาดูกันคลิปนี้ครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตึงซะเหลือเกินไม่ค่อยไหลเลยนะนานแล้วนะที่ผมไม่ได้เล่นเกมเนี้ยเกมสปีดวินเนอร์น้องโจมเกมรถแข่งนะสวยลายต่อมีป่ะคูณ3ได้อยู่เท่าไหร่15บาทโอ้ยจ่ายน้อยจังเลยวะไม่เข้าไม่จ่ายได้เรื่องมะเนี่ยวันนี้โอ้โหตานี่ก็จะลืมไม่ค่อยขึ้นแล้วน้องโจมโอ้ยและคลิปนี้ผมย้ำมาเดิมนะว่าทำมาเพื่อความสนุกสนานทำมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันเยอะๆด้วยนะจ๊ะเพื่อความบันเทิงจริงๆท่านผู้ชมคือตอนนี้คือถ้าจะให้พูดก็คือพูดไม่รู้เรื่องละโอ้ก็แค่เติมเงินเข้ามา1,000แล้วก็เอามาปั่นสล็อตเล่นเอามาหมุนเล่นเฉยๆนี่แหละไม่รู้จะได้หรือเปล่าเออแล้วก็มาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยเนาะเดี๋ยวว่ากันนะตาก็อาจจะลืมบ้างไม่ลืมบ้างท่านผู้ชมตอนนี้แล้วก็ลิ้นก็อาจจะเปียไปเลยด้วยตอนนี้เออขออภัยด้วยนะผู้ชมวันนี้เมาจริงเออยังไงวะเนี่ยทำไมมันเงียบกิ๊บขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวขอเปิดเทอร์โบเร่งหน่อยแล้วกันครับเทอร์โบนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงครับไม่มาไม่เข้าไม่รันไม่จ่ายไม่ทันใจก็เปิดเทอร์โบเร่งไปโอ้ยคูณ24ทำไมได้แค่28บาทนะจ่ายน้อยเกินไปเปล่าฮัลโหลเป็ด10ส่งไม่จ่ายเลยว่าเบ็ดสิบโหคูณ4ท่านผู้ชมได้มาแค่25บาทท่านผู้ชมโหน้อยจัดเลยเอาไงดีวะเนี่ยอ่ะขอเพิ่มไปที่เบ็ด10เลยแล้วกันมาดูดิเบ็ด5ไม่ค่อยไหลไม่ค่อยจ่ายต้องเพิ่มเบ็ดไปครับเบ็ด10เลยแล้วกัน
มาต้องขยับเบ็ดแหละก็ตามเทคนิคที่ผมเคยบอกเคยใช้นี่ไงหายไปครึ่งจอลายต่อยังมีเจกับประแจอุ้ยคูณเท่าไหร่คูณ5ได้มาเท่าไหร่วะเนี่ย130บาทโอเคพอได้อยู่แปลว่าเราค้างอยู่ที่เบ็ดเดิมอ่ะมันอาจจะไม่จ่ายท่านผู้ชมลองขยับเบ็ดดูเนาะขยับเบ็ดมาก็พอได้จ่ายถ้าว่าขยับเบ็ดแล้วยังไม่จ่ายก็แล้วแต่วิจารณญาณเลยไม่ว่าจะเพิ่มเบ็ดหรือว่าจะลดเบ็ดลงมาลองดูท่านผู้ชมตามนี้เนาะก็ผมอยากทำเป็น EP นะจะทำเป็น EP อ่ะประมาณว่า EP เนี้ยคุณขอเกมอะไรเข้ามาก็จัดเป็น EP 1อย่างวันเนี้ยโอ้ยมีเกมลงสแกตเตอร์4ตัวได้มา8หมุนครับไปลุยลุยลุยขอรันขอได้ขอโดนจัดมาดอกแรกโอ้โหไม่ไหลแต่ว่าได้คูณ3มาท่านผู้ชมจะทำเป็น EP อยู่นะเพราะว่ามีคนขอเกมเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้เนาะก็สมมุติวันนี้มีคนขอเกมสปีดวินเนอร์เข้ามาจะเป็น EP 1ขอมาจัดให้ EP 1ประมาณเนี้ยขอเกมต่อไปมาขอมาจัดให้ EP 2ประมาณนี้เนาะก็อยากทำอยู่เพราะว่ามีคนขอเกมเข้ามาเยอะอยู่นะอยากทำ EP จะได้ดูง่ายๆว่าใครขอเกมอะไรเข้ามาประมาณนี้นะจะทำอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะทำดีไหม ถ้าทำก็ดีถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรน้ำยมก็แล้วแต่ผมนั่นแหละเขาพูดว่าตอนนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแล้วเมาแล้ว ยังไงอะไรเนี่ยพี่เกมเดี๋ยว8หมุนมันหมดแล้วเหรอได้แค่76บาทมันฟรีเกมหรือฟรีเกลือวะเนี่ยเนี่ยว่าหมดแล้วหรอ8หมุนเมื่อกี้ถ้าจะว่าเมามันก็ใช่นะมันเมานะแต่ว่าทำไมมันหมดรอบหมุนไวขนาดนี้จะมาโกงคนเมาไม่ได้นะพีจีนะเมาแบบนี้จัดกิจกรรมให้เล่นดีไหมจัดแบบไม่รู้เรื่องพอตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ากูทำอะไรลงไปวะกูจัดกิจกรรมเหรอแจกกี่บาทแจกกี่คนดีไหมวะเดี๋ยวหายเมาก่อนเดี๋ยวหายเมาก่อนประมาณพรุ่งนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดกิจกรรมเป็นฟรีเกมอีกรอบครับมาที่เบ็ด10เหมือนเดิมถ้าเมื่อกี้จ่ายแค่70กว่าบาทอ่ะ8หมุนไม่รู้ว่าหมดรอบหมุนโคตรไวไม่รู้มันโกงผมหรือเปล่าแล้วผมมองไม่ทันเพราะว่าเมาตาอาจจะลายไปบ้างแต่ตอนนี้จะตั้งใจดูว่า8หมุนนี้มันจะเข้าหรือเปล่าโอ้ยฟรีเกมมาต่อเนื่องนะท่านผู้ชมมาต่อเนื่องอยู่มาเร็วอยู่แต่ว่าไม่จ่ายมันก็เท่านั้นแหละเนาะเดี๋ยวว่าเกลือจริงอะไรจริงเกลือจริงอะไรจริงโอ้โหคูณ9ได้เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยได้คูณได้แต่ตัวคูณมันไม่ไหลมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะได้มา28บาทโอ้หนักกว่าเดิมอีกรอบแรกได้มา70กว่าบาทเกินไปเปล่าก็ขอเกมกันเข้ามาได้นะท่านผู้ชมอยากเห็นเกมอะไรอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ขอกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอเลยท่านผู้ชมได้ไม่ได้ยังไงลงคลิปให้ดูเหมือนเดิมเพราะว่าขอกันเข้ามาแล้วนะแต่ขอร้องอีกอย่างนึงนะคนที่ขอเกมเข้ามาขอเกมที่มันแบบว่าพอได้ลั่นพอได้จ่ายนะเพราะว่าบางคนขอเกมเข้ามาแล้วเกมที่มันแบบไม่นิยมอ่ะไม่ค่อยมีคนเล่นอย่างเงี้ยแล้วมันไม่จ่ายเลยอ่ะมันไม่มันเลยอย่างงี้ก็ไม่เอาน้ำจุ๊อุ้ยรถเต็มคอรถเต็มแค่ไป332บาทแล้วไหลต่อด้วยประเจี๊ยอุ้ยรถตัวแพงสุดหรือเปล่าวะบิ๊กวินครั้งแรกของวันลิ้นเลยไหมเนี่ยซูเปอร์ไมก้ามา1675บาทเดี๋ยวขอดูตารางการจ่ายก่อนไม่ได้เล่นนานอุ้ยอีกเมาส์ก็จะไม่ถูกแล้วน้ำจุ๊จ่ายแพงสุดคือรถแล้วเมื่อกี้เราได้รถมาท่านผู้ชมเต็มเฟอร์รารี่หรือเปล่าวะนี่หรือว่ามัดแต่งวะอู้แต่ว่าสวยนะได้อยู่นะอู้ตอนนี้กำไรแล้วท่านผู้ชมกำไรมาที่ 1,400 บาทนี่เลยดีมั้ยเนี่ย 1,400 บาทก็พอได้ค่าน้ำแข็งคืนอยู่นะเมื่อกี้อู้ค่าน้ำแข็งโดนไป300ท่านผู้ชมน้ำแข็งอะไรก็ไม่รู้ถังละ50โดนไป300กูเหลือจะเชื่อเลย300นี่ซื้อเป็นกระสอบได้เป็น3กระสอบเลยนะบอกให้กระสอบแล้ว70 80บาทเอง5ขวบมันก็คืออาจจะพูดมากไปหน่อยน้องโจมวันนี้จะถือสากันเลยเนาะพอดีว่าเมาครับเมาซึมโดนไป 6-7 ขวดรู้เรื่องเลยน้องโจมคนเดียวนะคนเดียว 6-7 ขวดรู้เรื่องเลยวันนี้อาจจะสั่งมาอีกที 2-3 ทุ่มนั่นแหละมั้งดูทรงแล้ว
เออปีฟอร์ไหลได้นะโอเคเข้าสวยอะไรต่อมีปะไม่มีเดี๋ยวว่าดูดคืนนะไม่เอานะสวยยังไงยังต่อได้เจเอาอีกโอ้ยหัวปั๊มน้ำมันค่ะเดี๋ยว2อย่างวะเนี่ยอุ้ยนี่ไงมาแล้วสวยได้อยู่10ไหลเข้ายังไงถุงมือมาต่อเคแถว3นั่นแหละบอกได้ขอได้สั่งได้โอเตแล้วปัจจัยไหลต่อได้อยู่แล้วคูณโคตรเยอะท่านผู้ชมเอาดิคูณ7 7คูณ84เท่าไหร่วะเนี่ยคิดเลขไม่ทันแล้วคิดเลขไม่ถูกแล้วตอนนี้บิ๊กวินมาครับขอดูเมก้าวินหน่อยเป็นยังไงถึงเมก้าวินไหมวะอเมริกาวินสีม่วงครับแล้วก็ซูเปอร์อเมริกาท่านผู้ชมถูกไหมอ่ะซูเปอร์อเมริกาก็เป็นรูปรถเหมือนเดิมได้มา588บาทอ่ะแล้วใครที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้แล้วชอบอกชอบใจท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันหายสางเมาเร็วท่านแฉวะไว้ปัจเจเข้าไปต่อมีเคขอเจแถว2นั่นแหละเต็มโครอดเต็มแข้งลากไปแถวแรกอย่าเดี๋ยวได้แล้วต่อด้วย10มีอีกไหมจ้ามีอยู่ 2,800 ใส่สุดเลยดีไหมซื้อหมดตัวเลยดีไหม 2,800 ซื้อเป็ดไหนได้วะเป็ด50ไหมวะเป็ด50ซื้อ 2,500 ว่ะเอาได้นะได้นะถ้าจะซื้อก็ได้นะท่านผู้ชมเอาไหมจัดเลยดีกว่าเออเดี๋ยวขอปิดเทอร์โบก่อนปิดเทอร์โบแล้วก็ใส่สุดหมดตัวเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมไปให้สุดแล้วหยุดที่คำว่าหมดตัวเออคนเมาใจใหญ่อย่างนี้เหรอท่านผู้ชมจะหาทำนะแบบนี้เออเมาเล่าแล้วมาเล่นสล็อตจะหาทำนะใจใหญ่นะได้กำไรมาดีๆไปชอบกำหมัดนะท่านผู้ชม 2,500 บาทครับซื้อไปที่750 750มันซื้อเท่าไหร่เมื่อกี้ 2,000 ไม่รู้ช่างหัวมันเถอะจำไม่ได้นะท่านผู้ชมอุ๊ยเจมาก่อนเลยดอกแรกแข้งหมันดอกแรกกระแทกใจได้ต่อได้10อีกดอกนี้ขอ A มาแถว3มาไม่ลงคูณ4มาเก็บคูณ4มาเก็บคูณ4มาขอ10แถว3คูณ4แล้วเท่าไหร่วะเนี่ย50บาทผุ่มบ่เนาะกูเป็น50คูณ3เป็นคูณ10ยังไงเฮ้ยอย่าว่าเหลือแค่3หมุนนะไปก่อนคูณ15แล้วได้เท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ย712บาทโอเคเหลือ2หมุนอุ้ยล้อมาเต็มพ่อล้อเต็มแข้ง 6,750 บาทแม่เจ้ารู้เรื่องกับเรื่องเตกมันคูณกับ15ท่านผู้ชมมากำไรแรกคุณหนึ่งเลยได้ค่าน้ำแข็งกูคืนอยู่อย่างน้อยได้ค่าน้ำแข็งกูหรือปะซูเปอร์เมก้ามา 6,750 บาทเฮ้ยสปีดวินเนอร์กูมาปะเล่นแบบเมาเล่นแบบไม่รู้เรื่องอะไรนี่ไหลดีนะเออไอเวลาไม่เมาแล้วมาเล่นในแบบว่าอะไรวะเนี่ยเออมันได้คิดเยอะไงแต่นี้เราไม่ได้คิดเยอะไงเมามาอย่างเงี้ยมาเล่นอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดเยอะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างหัวแม่มันนะโอ้ยแล้วจ่ายมาเท่าไหร่วะเนี่ยมัวแต่พูดซูเปอร์เมก้ามา 4,612 บาทคูณสุดท้ายว่าจังไหนไม่เข้าไม่เป็นไรท่านผู้ชม 12,150 บาทขนาดนั้นเลยเหรอกูซื้อไปเท่าไหร่นะกูลืมแล้วอ่ะ 2,500 ซื้อ 2,500 แสดงว่ามันแค่25เท่าเองเหรอเอ้ย50เท่าว่ะอ้าวได้ดิกูคุ้มดิถ้างั้นน่ะเออซื้อไป 2,500 ได้มา 12,000 อ่ะเดี๋ยวขอปัดเศษบัตรยอดแล้วหนีเลยแล้วกันท่านผู้ชมวิธีการปัดเศษบัตรยอดของผมแล้วก็ปัดเลขหลักหน่วยไปก่อนครับหลักหน่วยคือ6บาทเอา6บาทไปก่อนเลยไม่ไหลแล้วก็ปัดเศษด้วยหลัก10หลัก10เศษอยู่80บาทเอา80บาทไป80บาทกูเข้าไหมไม่เข้าอ่ะไม่เป็นไรท่านผู้ชมได้เลขกลมๆทั่วๆแล้วก็หนีเลยแล้วกันครับเหมือนเดิมครับได้แล้วเลิกได้แล้วถอนได้แล้วก็ต้องหนีใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่ครับวันนี้ก็ทุนมาที่คุณเท่าไหร่วะ
ทุน 1,000 บาทใช่ไหมเออเติมมาเล่นๆหัวๆท่านผู้ชมตามภาษาคนเมาเติมมาที่ 1,000 บาทก็ไหลเฉยแล้วผู้ชมเล่นแบบไม่ได้หวังอะไรได้มาที่ 12,400 บาทครับก่อนเน้นๆลงทั่วไปก็พอได้ค่าน้ำแข็งคืนพอได้ค่าเหล้าคืนแล้วเนาะใครอยากตามที่คอมเมนต์ด้านล่างเนาะผมฝากหมุดไว้แล้วใครอยากตามดูเฉยๆก็พอเด้อโอเคคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกสนานทำมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนำให้ทำตามสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้จีจี้สล็อตก็ขอกล่าวคำลาสวัสดีครับ